ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยนอกจากโควิด -19 จะมีผลกระทบกับโลกใบนี้โดยเฉพาะในเรื่องของระบบสุขภาพแล้วเนี่ยโควิด -19 ยังเป็นตัวการสำคัญนะที่ทำให้ระบบเศรษฐกิจโดยเฉพาะตลาดแรงงานเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปค่ะคนที่ได้รับผลกระทบนะคะหนึ่งในนั้นก็คือเด็กจบใหม่รวมถึงตัวเราเองนะเราพบว่าเรียนจบมาแล้วเนี่ยตลาดแรงงานมันไม่แน่นอนทุกคนความต้องการในการจ้างงานเนี่ยอาจจะลดน้อยลงการทำงานอ่ะมันมีรูปแบบที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะมีความต้องการที่จะจ้างแรงงานน้อยลงเมื่อตลาดแรงงานเนี่ยมันทัฟมากขึ้นแบบนี้หลายๆประเทศทั่วโลกนะคะก็จะสังเกตเห็นได้เลยว่านักเรียนที่เพิ่งจบใหม่นะคะให้ความสนใจกับการสมัครเรียนต่อปริญญาโทเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยถ้าเพื่อนๆไปดูตามสำนักข่าวหลายๆที่ทั่วโลกนะคะก็จะมีการพูดถึงในเรื่องของ Panic Master Degrees กลุ่มนักเรียนนักศึกษาที่เพิ่งจบใหม่พบว่าตลาดแรงงานเนี่ยอาจจะไม่สามารถตอบโจทย์สิ่งที่เขาต้องการได้การหางานเป็นไปได้อย่างยากลำบากมากขึ้นก็เลยหันมาสมัครเรียนต่อกันมากกว่าค่ะในประเทศไทยเองเนี่ยถ้าลองไปดูรายงานของแบงก์ชาตินะแล้วก็สำนักงานสถิติเนี่ยจะพบว่าอัตราการว่างงานของเด็กจบใหม่เนี่ยมันเพิ่มมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในช่วงโควิดซึ่งหลายๆปัจจัยเนี่ยนอกจากความไม่แน่นอนของตลาดแรงงานแล้วเนี่ยยังมีในเรื่องของ qualification mismatch skill mismatch นั่นเองสิ่งที่บริษัทหรือว่าธุรกิจต้องการเนี่ยมันไม่ตรงกับสกิลที่นักเรียนนักศึกษาเรียนมาในตอนปริญญาตรีดังนั้นมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเลยนะคะที่เด็กๆหลายคนทั่วโลกเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยไม่รู้จะเอายังไงดีกับชีวิตจะเข้าสู่ตลาดแรงงานเนี่ยอยากทำงานมากแต่ปรากฏพอไปสมัครปุ๊บเขาไม่รับหางานยากขึ้นนะคะหรือว่าสุดท้ายเนี่ยเราควรจะไปเรียนต่อดีนะหลายๆคนก็เกิดความสับสนแบบนี้ใช่ไหมคะจะเรียนจบแล้วก็หางานทำเลยหรือว่าจะเรียนจบแล้วก็ต่อปริญญาโทเลยเนี่ยไม่มีข้อไหนผิดข้อไหนถูกนะคะมันขึ้นอยู่กับว่าเงื่อนไขของแต่ละคนเป็นยังไงเป้าหมายของแต่ละคนเป็นยังไงนะแต่ว่าวันนี้เนี่ยก็จะมาแชร์ทุกคนฟังละกันเนาะว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราในฐานะเด็กจบใหม่จบมาในช่วงโควิดเจอปัญหาเกี่ยวกับตลาดแรงงานเหมือนกันเรามองเรื่องนี้ยังไงแล้วเราก็ overcome challenge เหล่านี้ยังไงนะคะฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนก็กลับมาเจอกันในช่องวาวากุน Channel อีกแล้วนะคะคือวันนี้เนี่ยว่าจะมาแชร์แล้วก็คุยกันเนาะเป็นท็อปิกที่แบบได้รับคำถามมาตลอดตั้งแต่ทำคลิปเกี่ยวกับ How to เรียนต่อนะคะก็คือเรียนจบป.3แล้วควรจะสมัครเรียนต่อโทเลยไหมหรือว่าควรจะทำงานว่ารู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นคำถามที่จะว่าง่ายก็ง่ายจะว่ายากก็ยากเพราะว่าคนที่จะตอบคำถามนี้ให้กับทุกๆคนได้นะคะก็คือตัวของพวกเราเองนะเพราะซึ่งการไปเรียนต่อโทอ่ะมันก็คือการลงทุนนั่นแหละลงทุนทั้งเวลาลงทุนทั้งเงินนะคะแล้วก็เรียนจบแล้วเรียนต่อโทเลยมันมีข้อดีข้อเสียยังไงบ้างเรียนจบแล้วทำงานต่อมีข้อดีข้อเสียอะไรบ้างนะคะพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะมาอันดับแรกนะคะก็คือรู้จักตัวเองก่อนว่าตอนนี้เราอยู่ในสเตจไหนเรามีทรัพยากรมากแค่ไหนนะคะทั้งเรื่องเงินเรื่องของเวลาเรื่องของความพร้อมต่างๆนะคือเคสของตัวเราเองอ่ะคือเราไม่ได้มีทรัพยากรช้อยส์เดียวที่จะทำให้ตัวเราไปเรียนต่อโทได้ก็คือเราจะต้องมีแหล่งทุนที่จะสนับสนุนนะคะซึ่งแหล่งทุนเนาะอาจจะเป็นมหาวิทยาลัยที่นั้นๆที่เขาให้ทุนนักเรียนที่สมัครไปเรียนนะคะหรืออาจจะเป็นทุนจากภายนอกอย่างเช่นพวกโครงการทุนรัฐบาลต่างๆทุนจากที่ทำงานทุนสนับสนุนของรัฐบาลไทยอะไรอย่างนี้นะคะทรัพยากรที่เราจะใช้ในการเอาไปเรียนต่อเนี่ยมันพร้อมแล้วหรือยังนะคะคือสำหรับเราอะเรา analyze ตัวเองตั้งแต่เรียนจบเลยว่าแบบคือเรายังไม่พร้อมจริงๆแล้วก็ topic ที่จะไปเรียนต่อเราก็ยังไม่ชัวร์ยังไม่มีความเคลียร์ในตัวเองว่าโอเคเราจบปริญญาตรีรัฐศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนี่ยมันก็ค่อนข้างกว้างในตัวอยู่แล้วนะคะที่เป็นรุ่นพี่เนี่ยเขาก็ไปเรียนต่อสาขาเดิมหรือบางคนอาจจะเปลี่ยนเป็นอีกสาขาหนึ่งไปเลยไปเรียน marketing ไปเรียน business ไปเรียนหมอก็มีนะคะคือมันมีความหลากหลายมากๆเพราะว่าคนที่เรียนรัฐศาสตร์ด้วยความเราเรียนกว้างจุดแข็งก็คือเรียนกว้างจุดอ่อนก็คือเรียนกว้างนะ คือเราสามารถรู้นิดๆหน่อยๆในหลายอย่างแต่เราก็ยังไม่รู้ว่าแบบแล้วเราอยากจะไปต่อยอดด้านไหนสาขาไหนอยากจะทำอะไรนะคะสำหรับตัวเองอ่ะก็เลยคิดตั้งแต่ตอนที่เรียนจบว่ายังไม่พร้อมแน่ๆเพราะว่าไม่มีแหล่งทุนพ่อแม่ไม่ได้ส่งเรียนแล้วนะคะแล้วก็ว่าใช้เวลาหลังเรียนจบประมาณ 2-3 ปีในการทำงานเห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นว่าจบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอ่ะมันมีสาขาย่อยๆหลายๆสาขานะที่อยากจะเรียนต่ออย่างเช่นตอนนี้มาทำในด้านของนโยบายสุขภาพทำให้เราสโคปดาวลงมาจากตอนแรกเราเรียนแค่การบริหารราชการการดูความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนู้นประเทศนี้ในประเด็นภาพรวมในประเด็นเรื่องความมั่นคงนะตอนนี้เราเริ่มสโคปดาวลงมาที่ประเด็นด้านสุขภาพมันก็จะมีอะไรให้เล่นเยอะมากขึ้นนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเราตัดสินใจตั้งแต่ตอนหลังเรียนจบอ่ะก็คงจะไม่เดินทางสายนี้คงจะไม่มีความชัดเจนกับตัวเองส่วนตัวก็เลยคิดว่าถ้าใครที่ยังขาดความชัดเจนยังไม่รู้ว่าจะทำอะไรแนะนำให้ทำงานก่อนค่ะเพราะว่าตอนที่เราทำงานเนี่ยงาน soft skill hard skill จากการทำงานอ่ะมันได้อยู่แล้วแหละ
เราคิดว่า value นอกเหนือจากนั้นนะก็คือการที่เราได้รู้จักคนได้เรียนรู้ career path ของแต่ละคนที่เราอาจจะไปทำงานด้วยคนที่มาเป็น mentor ให้เราคนที่เป็นหัวหน้าเราคนที่เป็นเพื่อนร่วมงานเราคือที่ทำงานของตัวเองอะมาจากหลากหลายมากแต่ว่า majority อะคือเป็น health professionals อาจจะเป็นหมอเป็นเภสัชเป็นพยาบาลมาก่อนนะแล้วตัวเองรู้สึกว่าเป็น black sheep มากๆคือจบรัฐศาสตร์มาทำไมมาทำงานด้านนี้เนาะแต่ว่าอันนั้นมันแค่ภาพเล็กๆไงพอเราได้เริ่มทำงานกับหน่วยงานอื่นๆที่เป็นระดับชาติระดับนานาชาติต่างๆเราได้เห็นภาพที่กว้างมากขึ้นว่าเฮ้ยคนที่ทำงานในด้านนี้ในด้านนโยบายสาธารณสุขอ่ะมันมีอีกหลายคนมากๆที่มาจากพื้นเพแบบเราเนี่ยก็เป็นอีกตัวอย่างนึงที่ว่ารู้สึก appreciate มากๆในการที่เราได้เจอได้คุยได้แลกเปลี่ยนกับหลายๆคนที่รู้จักหรือว่าได้ทำงานด้วยระหว่างทางนะคะคือการคุยกับคนเหล่านี้คือมันช่วยเชฟความคิดของเรามากๆเลยว่าสุดท้ายแล้วสิ่งที่เราต้องการอ่ะมันใช่แบบนี้หรือเปล่าและมันมีเวย์ไหนบ้างที่จะ achieve เส้นทางนี้นะคะบางครั้งอ่ะเราอาจจะไม่ได้ต้องการ master degree หรือว่าปริญญาโทเพื่อที่จะไปสู่สิ่งที่เราต้องการหรือว่าเป้าหมายของเรามันอาจจะrequire แค่ training สั้นๆอาจจะ require แค่ professional certificate บางอย่างนะคะทำให้เราได้รับ insight จากคนที่อยู่วงในจริงๆมากขึ้นนะคะบางครั้งสิ่งที่เราเข้าใจมาก่อนหน้านี้ว่าแบบเฮ้ยถ้าฉันเรียนปริญญาโทฉันอาจจะได้เงินเดือนเพิ่มขึ้นอาจจะไปต่อในสายนี้ได้ง่ายขึ้นคือมันอาจจะไม่ได้เป็นแบบนั้นเสมอไปก็ได้ค่ะอันนี้ก็อยากจะแชร์มุมมองในส่วนที่ตัวเองเรียนจบทำงานแล้วก็ตอนนี้กำลังแพลนที่จะเรียนต่อนะคะอย่างไรก็ตามนะคะอย่างที่บอกว่าเคสที่เราแชร์ของตัวเองไปอ่ะมันอาจจะไม่ได้เหมาะสำหรับทุกคนนะมันอาจจะแอพพลายได้แค่บางสายงานเท่านั้นอย่างเช่นงานที่ต้องการ hard skill ต้องการ hands on experience พร้อมที่จะทำงานในแต่ละอุตสาหกรรมนั้นๆ นะคะงานที่มันเป็นเกี่ยวกับ research base ต่างๆการเรียน pure science การเรียนเฉพาะเจาะจงไปที่ศาสตร์ใดศาสตร์หนึ่งโดยเฉพาะก็เน้นการวิจัยเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ต้องการประสบการณ์ทำงานก่อนไปเรียนนะคะสาขาต้องการเหล่านี้เนี่ยว่าก็มีเพื่อนหลายคนที่เรียนจบตรีต่อโทต่อเอกเลยแบบทันทีนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาไม่ได้ต้องการที่จะจบมาแล้วก็ทำงานแบบ hands on แบบว่าคือว่าจะต้องคุกคลีกับแบบผู้กำหนดนโยบาย policy makers แต่บางกลุ่มทุกคนที่เขาเก่งในด้านการวิจัยเนี่ยเขาเรียนเพื่อที่จะรู้ให้มันลึกเข้าไปในศาสตร์แต่ละศาสตร์นั้นๆ นะคะแล้วก็อาจจะสร้างทฤษฎีใหม่ๆอาจจะไปเป็นนักวิจัยอาจจะไปเป็นอาจารย์นะคะถ้าเข้าใจว่าตัวเองอ่ะอยากจะไปในแนวทางนั้นก็สนับสนุนให้เรียนต่อทันทีหลังเรียนจบนะคะเพราะว่าคุณรู้ชัดเจนอยู่แล้วอ่ะว่าเป้าหมายคุณคืออะไรแล้วก็มีความเคลียร์มีความ clarity อยู่แล้วนะคะจบตรีต่อโทแล้วก็ต่อเอกเลยอันนี้ก็จะเป็นอีกเคสหนึ่งนะคะจะขอยกตัวอย่างเพื่อนสาวคนสนิทที่สนิทกันตั้งแต่อนุบาลหนึ่งนะคะก็คือนางอ่ะเรียนเกี่ยวกับจุลชีววิทยาทุกคน microbiology แล้วประสบการณ์ที่ผ่านมาของนางอ่ะก็คือเรียนสายวิทย์มาตลอดเรียนปตรี microbiologyแล้วก็ในระหว่างเรียนก็คือมีการทำโปรเจกต์กับอาจารย์มีการทำพวกโครงการวิจัยต่างๆอยู่แล้วนะคะถ้ามีโปรไฟล์แบบนี้ตั้งแต่ปริญญาตรีเรียนต่อโทมันก็จะง่ายเพราะว่าถ้าเราเรียนต่อโทสายที่เป็น research base เขาต้องการประสบการณ์ที่มันเป็นเกี่ยวข้องกับการไปพรีเซนต์งานวิจัยการบริหารงานวิจัยคือเขาไม่ได้ require ประสบการณ์การทำงานอื่นๆในอินดัสทรีหรือว่าอีกเคสหนึ่งนะคะว่าก็มีเพื่อนหลายคนที่จบมาแล้วอยากจะทำงานด้านวิชาการต่อคือเป็นอาจารย์ต่ออะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็จบรัฐศาสตร์เหมือนกันเรียนปโทเกี่ยวกับรัฐศาสตร์เลยแล้วก็ต่อเอกแต่ว่าในบางเคสนะที่เป็นคล้ายๆกับเราคือทางมหาวิทยาลัยอ่ะเขาก็จะกำหนดมาเลยโดยเฉพาะดีกรีที่มันเป็น professional degree นะคะที่ไม่ใช่ research degree อย่างเช่นพวก master in business administration พวก MBA นะคะหรือว่าอะไรเหล่านี้ที่มันเป็น industry specific นะคะเป็นสกิลที่เรามองเห็นชัดเจนแล้วเป็นสกิลที่ถ้าเรามี degree ตัวนี้เราจะรู้สึกว่าเฮ้ยเราพร้อมที่จะไปทำงานใน industry ต่างๆนะคะอันนี้ว่าจะขอเรียกว่าเป็น professional degree นะคะมันมีหลายๆคนมากๆที่ทำงานไปสัก 2-3 ปีแล้วรู้สึกว่าพบ gap หรือว่าข้อจำกัดบางอย่างในตัวเราเราอาจจะจบไม่ตรงสายแล้วเรามาทำงานด้านนี้แล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยรู้สึกชอบแหละในอนาคตระยะยาวอาจจะอยู่ในอินดัสทรีนี้นานๆถ้าเรามีดีกรีอันนี้มันน่าจะพุชให้เราทำงานได้คล่องตัวมากขึ้นทำงานได้ลึกแล้วก็ทำงานได้หลากหลายมากขึ้นนะคะตัวอย่างที่เห็นชัดเจนมากๆก็คือการเรียนต่อ MBA นะคะ Business Administration เขาจะกำหนดชัดเจนเลยว่าต้องการ work experience นะคะประมาณ 2-3 ปีนะคะอันนี้ก็แล้วแต่มหาวิทยาลัยแต่ว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาคาดหวังว่าเฮ้ยถ้าคุณมีประสบการณ์ทำงานมาก่อนอ่ะคุณจะสามารถมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในคลาสมาก
ขึ้นเวลาที่เราเรียนปริญญาโทมันเน้นในการแบบต่อยอดองค์ความรู้เอาประสบการณ์จริงมาใช้นะคะเพราะว่าเขาต้องการให้จบไปแล้วเนี่ยสามารถพร้อมเข้าสู่อินดัสทรีนั้นๆได้เลยอันนี้ก็จะเป็นเหตุผลว่าทำไมบางดีกรีเนี่ยเขาถึง require ประสบการณ์ทำงานก่อนล่วงหน้านะคะเป็นไงบ้างคะทุกคนก็หวังว่าทุกคนจะได้อะไรกลับไปคิดเพิ่มเติมนะคะสำหรับคนที่ยังหาคำตอบให้ตัวเองไม่ได้ว่าจะจบแล้วเรียนต่อเลยหรือว่าทำงานดีนะคะคือวายคิดว่าเรื่องพวกนี้ควรที่จะเอามาพูดกันเนาะเพราะว่ายังไงล่ะมันรู้สึกว่าตอนนี้เศรษฐกิจก็ไม่ค่อยดีหลายๆคนก็รู้สึกว่าตลาดงานมันจะแบบไม่แน่นอนหรือว่าฉันจะรีบไปเรียนต่อดีโดยที่บางครั้งอาจจะไม่ได้คิดว่าแบบดีกรีนั้นมันจำเป็นสำหรับ career plan ของเราจริงๆหรือเปล่านะลองเอาไปคิดลองเอาไปตกผลึกดูนะคะแล้วก็ยังไงก็ตามขอให้ทุกคนนะคะมีความสุขกับสิ่งที่ตัวเองเลือกแล้วก็ถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้วาด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะว่าจะมีคอนเทนต์แบบนี้คอนเทนต์ที่จะทำให้ชีวิตทุกคนง่ายขึ้นนะคะเกี่ยวกับการพัฒนาตัวเองการเรียนต่อการดูแลตัวเองต่างๆนะคะมาแชร์แบบนี้ตลอดเลยก็ยังไงเดี๋ยวติดตามกันไว้แล้วก็เดี๋ยวมาเจอกันในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย Another lazy afternoon The clouds covered in grayThird coffee of the day Almost fell asleep on Zoom I yawn at the display Third meeting of the day